ที่มี3แบบก็คือเป็นข้อมูล1ที่พิมพ์เข้าไปจากการพิมพ์2ก็เป็นข้อมูลที่ได้จากพวก PDF ไฟล์ทั้งหลายที่ในอินเทอร์เน็ตและ3ก็คือข้อมูลที่ได้จากอะไรเว็บนะฮะเว็บก็คือในเว็บทั้งหลายอ่ะเพราะนั้นมันก็มีข้อมูล3แบบคือจาก Microsoft Word จากไฟล์ Microsoft Word ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่เขาอยู่ในเน็ตตามเว็บหนังสือพิมพ์ข้อความทั้งหลายนะฮะแล้วก็จาก PDF นะฮะมันจะต่างกันตรงที่ว่าคุณเปิด Microsoft Word แล้วนะคุณก็คลิกที่ปุ่มตัวนี้ที่มันแสดง Show and Hide นะฮะปุ่มที่รูปตัวไฟล์เนี่ยถ้าเว็บจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณจะเห็นว่าจาก PDF จะเห็นว่าทุกบรรทัดเนี่ยมันจะถูกมีเครื่องหมายพายหมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าเป็น Microsoft Word เครื่องหมายพายมันจะอยู่ก้นพารากราฟอยู่ท้ายพารากราฟเลยเพื่อจะขึ้นพารากราฟหรือขึ้นย่อหน้าใหม่อันอื่นจะเห็นเป็นจุดจุดนี้ก็คืออะไรฮะจุดก็คือสเปซบาร์นั่นแหละนะฮะการเคาะเพิ่มสเปซบาร์แล้วไอ้ตัวลูกศรนี่คือเป็นแท็บเพราะนั้นจะมีเครื่องหมายในการเบนหัวนี่จะเป็นแท็บช่องว่างแต่ละคำนี่เป็นสเปซบาร์แล้วขึ้นบรรทัดใหม่จะเป็นพายข้อมูลที่มาซึ่งการจัดการข้อมูลที่มามันจะต่างกันอันนี้เป็นข้อมูลของที่เป็นรูปเครื่องมือ enter อันนี้มาจากเว็บอันนี้ก็คือการกดชิป enter เห็นไหมแต่ถ้าเป็นรูปพายก็คือการ enter เครื่องหมายเหล่านี้มันเป็นเขาเรียกว่าสัญญาณการให้ที่ว่างในการพิมพ์ซึ่งมันจะสำคัญตอนที่เราไปทำใน InDesign เป็นตัวแบ่งเพราะนั้นเวลาจะทำงานต้องวางแผนว่าหนึ่งถ้าเราจะไปจัดใน InDesign นะเราไม่ต้อง enter นะฮะเราจะ enter ต่อเมื่อขึ้นพารากราฟเท่านั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกลับไปที่ InDesign เราก็เริ่ม create new ในนี้มันจะมีลักษณะ print เห็นไหมเว็บทำเขียนเป็นเว็บเลยก็ได้หรือ mobile เห็นไหมจะให้ไปดูที่ไหนถ้าคุณบอกว่าจะเอาเป็น print ก่อนเป็น PDF ก็มาที่ print กระดาษขนาด letter หรือ A4 นี่เห็นไหมชื่ออะไรชื่ออะไรก็ตั้งไปเลยตรงนี้ InDesign 1เขียน1 create เห็นฮะ orientation ก็คือเป็นแนวตั้งหรือเป็น landscape แล้วมีคำว่า facing page ก็คือเป็นหน้าคู่เปล่าหน้าคู่คือเหมือนหนังสือนะที่เปิดหน้าขึ้นมาเข้าใจว่าหน้าคู่นะฮะเหมือนหนังสือที่เปิดหน้ามาเราก็บอกเอา facing page ออกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอ่านหนังสือบนกระดาษอีกแล้วใช่ไหมก็เลื่อนเป็นหน้าไปแล้ว create จะมีจำนวนกี่เพจ start number เท่าไหร่ start number นี่หมายถึงว่าเลขที่หน้าใช่ไหมจะเริ่มมีทั้งหมดกี่หน้าเอาเริ่มจากเพจแรกก่อนเพจหนึ่งต่อ create โอเคจะได้หน้านี้ขึ้นมา C library อะไรนี่ปิดก่อนเห็นกรุ๊ปเครื่องมือนะฮะกรุ๊ปเครื่องมือแบ่งออกไป1 2 3 4กรุ๊ปเห็นมั้ยฮะอันแรกก็ว่าด้วยการเลือกการจัดการที่ว่างการใส่เนื้อหาเอาเนื้อหาออกนี่2คือการสร้างหนังสือสร้างเส้นสร้างเส้นฟรีฟอร์มสร้างรูปทรงอันที่3เกี่ยวข้องกับการทรานสฟอร์มก็คือการย่อขยายตัดใส่สีอะไรพวกเนี้ยนะครับงั้นเราก็จะมีหน้าเปล่าๆ1หน้านะครับหน้าเปล่า1หน้าเวลาเราจะเริ่มทำงานนะฮะเริ่มจัดการเช่นเราจะกำหนด layers นี่เห็นมั้ยคลิกที่ layer หรือกด F7 ก็ได้ layer ที่1เป็น layer ของตัวอักษรเราจะแบ่ง layer ง่ายๆเหมือนกับตอนที่คุณเรียน Photoshop layer ที่2จะเป็นเรื่องของอะไรฮะ background หรือกราฟิกทั้งหลาย background กราฟิกใช่ครับlayer ที่3นะครับว่าในเรื่องของ image หรือ picture รูปภาพทั้งหลายแบ่งเป็นอย่างเงี้ยงั้นถ้าเกิดคุณจะแบ่งง่ายๆอย่างนี้ก่อนอะไรที่เป็นรูปภาพกราฟิกก็อยู่ที่นี่ pix อะไรที่เป็น background เป็นเทส่งเทสีอะไรก็อยู่ที่ layer นี้อะไรเป็น text ก็อยู่ที่นี่มันก็สามารถเลื่อนขยายหรือล็อกหรือมองไม่เห็นอย่างเงี้ยเพื่อจัดการได้หมดอันนี้ผมจะไปล็อก background กับ pix ก่อนอาจจะเรื่อง text เห็นมั้ยฮะลอง create layer เข้ามาก่อนถ้าเรา
คอนเซ็ปต์ง่ายๆคือเราจะทำอะไรใน InDesign เราอย่าใช้ InDesign พิมพ์งานให้พิมพ์ใน Word ง่ายๆเลยเพราะว่า Word เนี่ยมันเป็นเหมาะสำหรับการพิมพ์ Enter เลือกคำเลือกทีละคำง่ายๆใน InDesign คือเราจะเอาคำใน Word เนี่ยนะฮะไปวางก็คือ copy ไปง่ายๆเลยนะครับคุณก็ดูลักษณะของข้อความก่อนนะฮะการจัดข้อความที่มาจาก Word เอา2 paragraph 3 paragraphนะฮะ3วรรณกรรมก่อน copy ไป control C ไปพอไปใน InDesign ปุ๊บ InDesign จะเห็นหน้าว่างๆอยากรู้ว่าหน้าว่างๆเนี้ยมันทำงานยังไงมาคลิกที่ page เนี่ยจะมีคำว่า page นี่อันที่1 tab page หาอะไรตรงนี้ไม่เจอนะฮะจำไว้นะหาอะไรไม่เจอไปที่เมนู window อยู่ในนี้หมดละ control article page เส้นอะไรพวกนี้นะครับที่เพจ1นะฮะเราจะมาดูเรื่องของการจัดวางข้อความก่อนสมมุติถ้าเป็นข้อความที่เราต้องการวางให้เป็นแนว1คอลัมน์นะฮะแนว1คอลัมน์คุณคลิกที่ตัว T ตัว T เนี่ย มันทำงานร่วมกันกับ2ปุ่มข้างบนที่เป็น character formatting กับ paragraph formatting ตัวนี้เห็นไหมฮะคลิกทำงานกับตัวอักษรมันจะยุ่งอยู่กับแถบข้างบนเนี้ยนะครับโอ้มึงจะอินเทอร์เน็ตออฟติงให้กูทำไมก็คือ property bar ของตัว property bar ที่เป็นบาร์ที่บอกคุณสมบัติของคาแรคเตอร์หรือของพารากราฟข้างบนเราคลิกที่ตัว A ก่อนง่ายๆนะหรือคลิกที่ตัว P ปกติที่ตัว P มันจะมีคาแรคเตอร์ให้นะฮะซึ่งน่าจะซ่อนอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบ่งไปเลยแล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นจอเล็กถ้าเป็นจอใหญ่นะมันจะมีคาแรคเตอร์ให้ขึ้นให้ตรงนี้นะครับคลิกที่ตัว A คลิกตัว A นะฮะ copy มาแล้วคุณต้องการวางแบบไหนคุณสามารถลากกรอบแบบนี้ได้เช่นลากจะเห็นข้อความบริเวณนี้อันที่1หรือถ้ากดคุณไม่ลากคุณมาคลิกนี่ถ้าลากแล้วมันจะเกิดกรอบของพารากราฟเข้ามาก็สั่ง edit pasteนี่จะได้ข้อความเนี่ยพอเพสต์มาปุ๊บตัวฟอนต์นะครับตัวฟอนต์หรือตัวข้อความเนี่ยมันทำไมฮะมันจะเป็นมินเนียนเห็นไหมมันไม่ใช่ฟอนต์ไทยคุณคลิก1ครั้งนะฮะเหมือนทำแถบสีเนี่ยเหมือนจะมีจุดแทรกกระพริบกระพริบอยู่ฮะกด Ctrl A Ctrl A ก็คือเลือกทั้งหมดถูกไหมเลือกทั้งหมดเลยลองเลือกทั้งหมดแล้วเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นภาษาไทยฮะพิมพ์ไปตรงนี้ก็ได้ th มันจะขึ้นกลุ่ม th มาให้เพียบเลยเลือกตัวที่เป็นคำว่า regular อันนี้ฟ้ากว้าง regular นิรมิต regular คือปกติซึ่งไอตัวพวกนี้ปกติมันมาเซตในปุ่มได้นะมีปุ่มตัวเอียงตัวหนาอันนี้เป็นนิรมิต as เห็นไหมครับขนาดปกติที่อ่านกันนะฮะก็16คลิกที่ปุ่มนี้เห็นไหมฮะคุณจะเห็นกลุ่มข้อความที่มันมีการทำไมแบ่งมาเหมือน Microsoft Word เลยแล้วก็จะเห็น Handle จะสามารถปรับเห็นไหมฮะปรับหรือย้ายเห็นไหมบล็อกของกราฟาถ้าเราเกิดเราบอกเฮ้ยเอาเป็นสิ่งพิมพ์นี่มันมานี่ตรงกลางหน้าจะมีเส้นตรงกลางให้เป๊ะเลยเห็นไหมเป๊ะจะเริ่มอ่านจากตรงนี้นะอันที่หนึ่งจากนั้นถ้าเกิดตอนนี้คุณลองปรับขนาดนะฮะปรับขนาดข้อความมันจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นไหมสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะเสนอตรงนี้2พารากราฟคุณก็หดเข้าไปเห็น2พารากราฟเองเห็นไหมแล้วคลิกที่บริเวณนี้ฮะจะมีเครื่องหมายบวกเห็นไหมคลิกที่เป็นเครื่องหมายบวกคุณจะได้ภาพนี้ขึ้นมาบอกอีกพารากราฟนึงให้อยู่ข้างล่างนี่มาวาดเห็นฮะถ้าวาดตรงกันปุ๊บมันจะมีการอ้างอิงเห็นว่ามีเส้นบอกขนาดอะไรให้เรียบร้อยเลยนี่คือพารากราฟล่างเพราะนั้นไม่ว่าก๊อปมาเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณลบมันไปกด delete ข้อความมันไม่ใช่หายนะมันจะมี handle ก็คืออันนี้บล็อกสีแดงด้านล่างขวาคือเอาต่อท้ายมาแต่ถ้าคลิกที่ตัวบนตัวบนนี่ก็คือเอาด้านหัวมันมาเห็นไหมฮะด้านหัวแล้วตรงนี้จะกลายเป็นด้านล่างเลยเห็นไหมมันจะสลับได้แบบนี้ง่ายๆเลยอ
เนี่ยเอาเมาส์ลากเลยจับที่ตัวหนังสือเนี่ยกดคลายลากสามารถสลับหรือบอกว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะเอานี้เอาตัวบนมาวาดบนแค่นี้ตัวล่างนี่ลบหรือบอกว่าอันนี้ตัวบนนะขออันนี้มาลากนี่เห็นไหมฮะมันจะจัดการตรงนี้ให้เป็นตัวล่างตามลำดับเลยอันนี้ก็ลบเนี่ยมันจัดการได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับก็ถึงใช้ในการจัดวางเลเยอร์ซึ่งWordจะทำไม่ได้เลยเห็นไหมWordจะแบบต้องเคาะต้องแถบอะไรในหน้าแต่นี่มันเห็นกลุ่มของพารากราฟเป็นออบเจกต์อันที่หนึ่งฮะสมมติว่าหน้านี้เราเซตง่ายๆหลักการจัดหน้านะฮะเดี๋ยวเรียนเรื่องของเลเยอร์ให้มีสเปซอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อย 15%แต่ปกติผมใช้ถึง25เนี่ยอันนี้ถือว่าสเปซไม่ใช่เต็มหน้าไปหมดนะครับเนี่ยสามารถเลือกและอ้างอิงให้มันเท่ากันได้เห็นไหมมันจะมีเส้นนี่เห็นไหมพอเป็นสีเขียวปุ๊บจะรู้แล้วเท่ากับกรอบบนเห็นไหมอันนี้เห็นว่ามันจัดหน้าให้มันตัดไปข้างบนหน่อยอันนี้ก็ดึงมาหน่อยขยายมานิดหนึ่งนี่เห็นไหมครับมันจะเลื่อนพารากราฟให้เลยนี่หน้าที่1ต่อไปหน้าที่2นะเราไปดูข้อความตอนนี้เรายังไม่จัดตัวหนังสือนะเรามาดูลักษณะของมันก่อนเราจะเพิ่มหน้าทำไงให้คลิกที่ปุ่ม New ตรงนี้เห็นไหมฮะ Create New Page นี่นี่หน้าที่2อยากได้กี่หน้าก็เพิ่มเข้าไปเห็นไหมหรือใช้คำว่า Insert Page ที่บริเวณ Shortcut เมนู Palette ตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่ Shortcut เมนู Palette เห็นไหมฮะเมนู Palette มันจะบอกว่าไม่ใช่คุณต้องมาคลิก10หน้ามาคลิก10ครั้งไม่ไหวมั้งคุณบอกมา insert page ตรงนี้ที่เมนู palette เห็นไหมครับแล้วใส่เข้าไปทั้ง5หน้า insert after page นี้มี master page อะไรเดี๋ยวค่อยเรียนไปนะฮะตอนนี้มาถึงเรื่องการจัดตัวหนังสือก่อนคุณจะได้เนี่ยตรงนี้5 3 4 5เห็นไหมฮะเดี๋ยวของเดิมแล้วเป็นตอนนี้เป็น7ตัว A นี่คือ A master ตอนนี้มันยึดที่ master page ตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเรียน master page กันทีหลังนะครับตอนนี้ไปเอาข้อความอันที่สองมาข้อความอันที่สอง insert page เข้ามานะฮะมีสองวิธีคือถ้าทีละปุ่มก็ตรงนี้ถ้า delete ก็จะเห็นถังขยะอยู่เห็นไหมสามารถกด delete หน้าไปได้ไปที่ Microsoft Word คราวนี้ก็ลองเลื่อนไปดูเรามีอันนั้นสามพารากราฟแล้วอะไรสามพารากราฟที่มาจาก Word ใช่ไหมฮะอันนี้เราลองจากเอา PDF ไปปกติ PDF เนี่ยมันจะมีเครื่องหมาย Enter ต่อท้ายเห็นไหมคุณต้องกดลบมันก่อนลบมันก่อนถ้าคุณไม่ลบตอนนี้นะฮะคุณต้องไปลบใน InDesign ถามว่าทำไมต้องลบเพราะการที่มีเครื่องหมายพายเนี่ยหมายถึงว่าคือการขึ้นย่อหน้าใหม่การขึ้นย่อหน้าใหม่เนี่ยใน InDesign มันสามารถเซตระยะห่างถ้าคุณให้ทุกบรรทัดเป็นย่อหน้าใช่ไหมคุณเซตระยะห่างมันก็จะห่างกว่าปกติถูกไหมฮะเพราะนั้นคุณลองลบดูลบเลยกับไม่ลบอันที่หนึ่งเลยลองลบให้หมดลบแล้วมันจะตัดบรรทัดให้เองใน Word อันนี้เวลาที่คุณทำงานหรือทำงานวิจัยทำอะไรพวกนี้มันจะมีเอกสาร PDF ที่เขาให้ดาวน์โหลดใช่ไหมหรือส่งมาแก้ไขได้คุณจะได้รู้วิธีใช่ไหมผมลบเฉพาะอันที่หนึ่งเห็นไหมลบไปแล้วตรงนี้จะเห็นว่าเครื่องหมาย Enter ไม่มีแล้วผมเอาไป2พารากราฟก็คือเอาอันที่1อันที่2จนถึง2529นี้ไปคอนโทรล C นะครับกลับไปที่ InDesign ที่หน้าที่2นี้คุณอยากใส่ยังไงถ้าคุณคลิกเฉยมันจะมีเครื่องมือเห็นไหมไทท์ทูคลิกแล้วคุณเพสออกมามันจะได้อย่างเงี้ยกรอบถ้าคุณไม่วาดกรอบนะมันจะใส่แค่นี้มาให้เพราะนั้นมีวิธีเลือกง่ายๆคือ1ผมลบไปก่อนลากเลยเราจะวางเลเยอร์อย่างนี้ครั้งนี้จะวางแค่ฝั่งซ้ายคอนโทรล V เห็นไหมฮะจากนั้นก็คอนโทรล Aเลือก T S N นิรมิตขึ้นมาเลยนะปุ่งซ้าย16พิมพ์เข้าไปได้
พอเป็นไซส์16ปุ๊บจะเห็นว่ามันทำไมฮะมันเป็นลักษณะแบบนี้ตัวหนังสือมาไม่ครบแล้วมีสีแดงๆแต่เห็นสีแดงๆคือยังมีตัวหนังสืออยู่ในพารากราฟนี้นะครับคุณสามารถคลิกเอามาลากตรงนี้ได้ต่อเห็นไหมยังเหลืออีกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเหลืออีกนิดหนึ่งคุณสามารถทำไมฮะเลื่อนนี่มันก็จะไหลมาข้างนี้ทีนี้มาดูการจัดคำนี่แบบที่2นะครับลองไปเอามาแบบที่3แบบอินเทอร์เน็ตก่อนนี่หน้าที่2นะฮะหน้าที่3เนี่ยให้มาคลิกที่หน้าที่3ดับเบิ้ลคลิกเห็นไหม1 2ผมลงผิดหน้าเห็นไหมฮะมีหน้าว่างๆคุณก็สามารถจัดเรียงตรงนี้ได้เลยเช่นบอกเอ้ยหน้านี้เอาไปไว้ข้างบนเนี่ยอย่างนี้เลยจับหน้าที่2ลงมาไว้ข้างๆอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่ข้างหน้าแรกยังไม่มีอะไรมาเป็นหน้า2หน้า3ที่หน้านี้นะฮะก็ไปใช้เครื่องมือตัวนี้ฮะปกติเราจะใช้ Tangle Frame ใช้ได้ทั้งเฟรมและรูปภาพเช่นบอกเราจะให้ตัวหนังสือข้อความอยู่ในวงกลมคุณลองวาดวงกลมวาดวงกลมขึ้นมาวงกลมเนี่ยมันจะมีเส้นขอบอยู่เห็นไหมตรงนี้คือบริเวณที่ทำงานเส้นขอบคุณสามารถบอกเฮ้ยคลิกตรงนี้สโตรกคลิกที่สโตรกนี่หน่อยแล้วบอกกากบาทหรือบอกที่ตัวนี้ฮะคำว่าสโตรกตัวนี้บอกว่าไม่ใส่เห็นไหมคลิกที่สโตรกบอก0 point นี่คือการไม่ใส่เส้นจะเห็นเป็นเฟรมไอ้พวกนี้จะไม่ออกทางการพิมพ์นะหรือออกจากการที่เราพับบิชไปจะมองไม่เห็นเราก็บอกไปที่เรียงพิมพ์พูดง่ายตอนนี้เรามีเครื่องมือวงกลมหรือเครื่องมือที่เป็นเฟรมวงกลมมี2แบบแบบเฟรมนี่ปกติเขาจะวางไว้เป็นเพลสโฮลเดอร์หมายถึงว่าเป็นแทนที่ว่างเอาไว้ก่อนเวลาเราวางเลเยอร์เนี่ยสมมุติว่าตรงนี้จะเป็นภาพหรือเป็นข้อความพิเศษอะไรก็แล้วแต่คือกำหนดที่บนสิ่งพิมพ์ก่อน ก็ไปเลือกเรียงพิมพ์มาเห็นไหมคราวนี้เลือกแบบอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยสัญญาณ enter ของเขาจะไม่ใช่สัญญาณตัวพายแต่จะเป็น enter แบบนี้เขาเรียกว่าชิป enter ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่ใช่ขึ้นย่อหน้านะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นความต่างตอนที่เราเซตตัวนี้นะฮะเช่นบอกอินเทอร์เน็ตจัดมาเลย copy มาเลย control c มาคลิกที่ใช้ตัวเครื่องมือ type tool นะฮะมาคลิกที่สี่เหลี่ยมคลิกปุ๊บมันจะทำไมฮะคลิกที่ขอบมันจะขึ้นเป็นจุดแทรกเห็นไหมก็เพสลงไปเพสลงไปแล้วทำการเปลี่ยนเห็นไหมคอนโทรล A คลิกที่ตัว A นี่เห็นไหมฮะที่ H นิรมิตนี่เข้ามาไม่ได้อันนี้ตัววงกลมเฟรมอันนี้ก็เช่นกันถ้าจะเอามาต้องวงกลมนี้นะฮะใช้เครื่องมือสามารถเพสมาได้อีกเหมือนเดิมเลยเห็นไหมมันเพสมาได้แต่ว่าเนื่องจากวงกลมนี้มันเอามาลากไปเมื่อกี้ไม่ได้มันถูกฟิกด้วยรูปทรงแล้วเพราะนั้นคุณต้องไปก๊อปปี้มันมานะครับถ้าเกิดคุณจะเอามาต่อนี้นะฮะคือตัวเฟรมนี้ก็สามารถทำไมเอาข้อความมาใส่ได้พอใส่ข้อความปุ๊บมันจะพ้นสภาพจากเฟรมเป็นวงกลมธรรมดาเลยที่มีข้อความเพราะตอนแรกมันจะเป็นเฟรมที่ไม่มีเนื้อหาข้างในใช่ไหมคุณอยากได้คุณก็ต้องมีวิธีง่ายๆถ้าอยากได้วงกลมวงกลมแรกไม่พอนะฮะ
ก็ต้องทำการเลือกอาจจะเลือกจากชิป Ctrl N อย่างนี้ก็ได้แล้วก็คัดกดชิปนะฮะ Ctrl N ไปที่จดจุดจบเลยคัดเสร็จคุณก็มาวาดเฟรมใหม่ก็ได้แล้วก็ใช้อะไรครับเครื่องมือก็เนี่ยมาดับเบิลคลิกย้ำว่าดับเบิลคลิกนะฮะเข้ามาแล้วก็เพสก็จะได้ข้อความต่อมาแบบนี้นะฮะจะได้ข้อความที่ต่อกันเป็น3หน้าวงกลมถ้าเกิดคุณดูที่เพจคุณจะเห็นคลิกใช่ไหมฮะมี3หน้ามีข้อความแล้วเราจะจัดยังไงล่ะทีนี้เราจะกลับมาที่จัดตอนนี้เรามีข้อความ3รูปแบบเห็นไหมแบบสี่เหลี่ยมธรรมดาแบบ2คอลัมน์แล้วก็แบบอินเทอร์เน็ตที่ใส่ในรูปวงกลมมันใส่ได้ทุกรูปอ่ะนะครับหน้าที่4ก็ได้หน้าที่4นะฮะเราจะลองใช้เครื่องมือปากกานะฮะหน้าที่4นะครับใช้เครื่องมือปากกาวาดรูปทรงขึ้นมาเช่นบอกอยากได้เป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆกับนาฬิกาทรายแบบนี้เห็นไหมนี่เป็นรูปทรงข้อดีของ InDesign คือมันสามารถวาดรูปทรงแล้วใช้เครื่องมือปากกาหรือเครื่องมือ Select Direct Selection Tool สามารถทำไมฮะปรับรูปทรงเลือกที่จุดอย่างนี้จุดเดียวนี่ก็ได้นะถ้าเกิดคุณเห็นกลุ่มข้อความที่มันเป็นรูปทรงอยู่ในรูปทรงแปลกๆก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับในการสร้างซึ่งสเปซนะฮะสเปซระหว่างรูปทรงเนี่ยถ้าเกิดมันมี2คอลัมน์อะไรเราใช้เครื่องมือตัวนี้นะgap to gap ก็คือที่ว่างเห็นไหมเราคลิก gap นี่สามารถนี่สไลด์อย่างนี้ได้เห็นไหมฮะหรือข้างบนเนี่ยมันจัดการให้หมดอะสะดวกแต่ถ้าบอกขนาดหมายถึงแก๊ปก็คือถ้าอันนึงเล็กก็ต้องสัมพันธ์กับอีกอันนึงนะแก๊ปเนี่ยขนาดจะเป็นอย่างนี้ที่ว่างที่ว่างอย่างนี้นะตัวนี้ก็จะเลื่อนลงมาบอกเฮ้ยเลื่อนลงมาแล้วค่อยมาใช้เจ้าตัวนี้ขยายขยายขึ้นมาเห็นไหมมันจะมีคำว่า error ตรงนี้ให้ด้วยถ้าเกิดกรณีที่เกิดคุณเนี่ยมันก็จะเช็คกิ้งก็คือยังมีตัวหนังสือที่ไม่แสดงเห็นไหมมันจะขึ้นวัน error ให้ข้างล่างมันจะแจ้งเลยเห็นที่จอป่ะที่เมาส์ผมเนี่ยแต่ถ้าเราเลื่อนมามันบอกเช็คกิ้งแล้วโอเคไม่มี error แสดงข้อความได้หมดเนี่ยข้อดีของมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีข้อความอะไรที่เราจะมาพิมพ์แล้วเราสึกจัดเลเยอร์ไม่ดีทับไปมองไม่เห็นมันจะแจ้ง error ตรงนี้ตลอดตอนนี้คุณก็จะมีเพจทั้งหมด1 2 3 4เพจนะรูปทรงนี้ด้วยเพจที่4ก็เมื่อกี้ก็ไปก๊อปข้อความมาไว้ในรูปทรงนี้เหมือนเดิมฮะผมเอาข้อความตรงนี้2พารากราฟพอCtrl C ไปมาที่ InDesign ใช้เครื่องมือ Type Tool เห็นไหมมาคลิกนี่มาคลิกบริเวณเส้นมันจะขึ้นแล้วก็ Ctrl V ลงมา Ctrl ATS นิลมิต16นี่เห็นไหมฮะอย่าลืมเซฟไปปุ๊บมันจะเป็นไฟล์ IND นามสกุล INDD เพราะเราจะต้อง export นะการพิมพ์ออกไปนะครับถ้าเกิดเราจะไปใช้ตอนนี้ยังไม่ต้องตอนนี้ทุกคนมีหน้าเรามาดูการจัดการข้อความกันนะฮะกด alternate scroll นะครับ scroll up scroll follow scroll back กด space bar ไว้จะเป็นการกดค้างไว้จะเป็นการแพนเห็นไหมฮะการแพนแล้วก็สกอร์อัพซูมอินซูมเอาท์ก็กดอัลเทอร์เนทซ้ายขวาก็กดคอนโทรลอย่างนี้เห็นไหมลองดูนี้นะฮะเราจะเริ่มจากการจัดพารากราฟ
ครับการจับโทรกราฟอย่างง่ายๆคุณคลิกไปครั้งหนึ่งถ้าเกิดมันเป็นข้อความเดียวที่คุณก๊อปปี้มาทีเดียวนะฮะกด Ctrl A มันจะเป็นการจัดอย่างนี้หมดเลยนะไปหมดตลอดแต่อันล่างไม่ได้เพราะมาก๊อปปี้กันคนละล็อตนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณก๊อปปี้มาล็อตเดียวในการนี้ที่ทำหนังสือเยอะๆพวกหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีวิธีนะฮะเรียกว่า place ข้อความการ place ข้อความนะครับตอนนี้เป็นลักษณะของการก๊อปวางแบบง่ายๆคือเราทำเอกสารไม่เยอะก่อนตอนนี้คุณลองเลือก Ctrl A นี่นะครับแล้วมาคลิกทันว่าตอนนี้เวลาเราจะจัดลักษณะการจัดอย่างถ้าเป็น Microsoft Word อย่างเงี้ยจะง่ายเราจัดยังไง1วิธีการเราดูว่าตัวอะไรที่อยู่รอบๆสีม่วงเนี่ยที่เป็นเรียกว่า margin เนี่ยมันจะไม่ถูกพิมพ์ออกไปมันจะไม่ถูกพิมพ์ออกไปอยู่ติดก็ไม่ได้นะจะขาดนั้นกรณีที่คุณวางติดตรงนี้จะหายฮะนิดนึงจะหายไปนิดนึงเพราะเวลาจัดการจริงเนี่ยเขาจะไม่วางติดเขาจะมีขอบเว้นการสร้างขอบเว้นเรากำหนดง่ายๆฮะเช่นไปที่คำว่า A master ดับเบิลคลิกนะฮะดับเบิลคลิกตรงนี้นะฮะดับเบิลคลิกเราก็สร้างเส้นสมมุติขึ้นมาเส้นหนึ่งเราลากกริดลายฮะมาที่ไม้บรรทัดนะฮะลากกริดลายออกมาอย่าเอาเส้นตรงมาวาดนะถ้าเอาเส้นตรงมาวาดนี่พิมพ์ออกไปเห็นนะห้ามนะฮะนี่วาดกริดลายมาระยะเท่าไหร่เราอยากรู้ระยะเท่าไหร่เราลากไม้บรรทัดตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะตรงมุมนี้เป็น0มาเซตตรงนี้นี่0มันจะเริ่มเอ๊ะแล้วหน่วยมันเป็นอะไรหน่วยก็ไม่รู้อีกก็เข้าไปดูที่ edit คลิกหา preference set นี่ตัวนี้ใช้คำว่า unit and increments เห็นไหมฮะเดี๋ยวอินคริเมนต์อันนี้มันบอกว่าไม้บรรทัดเดิมเป็นสเปรย์นะบอกเปลี่ยนเป็นเพจก็ได้ Horizon Pica เป็นหน่วยทางการพิมพ์แท้ๆเลย Pica Point เนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วกี่ Point เป็นเท่ากับ Pica กี่ Pica ทีนี้เอาที่เราคุ้นคือเซนติเมตรทั้งไม้บรรทัดแนวนอนและไม้บรรทัดแนวตั้งแต่อันนี้มีหน่วยเป็น Point เส้นทั้งหลายตอบโอเคคุณก็จะเห็นว่าไม้บรรทัดคุณอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยมันจะแจง 0.3 เห็นไหม 0.3 พอแล้วก็เท่ากับ1หุ่นนี่ 0.3 ก็คือ3มิลเห็นไหมอยากรู้ตรงนี้เหมือนกันก็เซต0ฮะนี่ฮะเอา0มาทาบโป๊ะลากไกด์ไลน์เห็นไหมมันก็จะแจง x 0.3 ลบ 0.3 เท่ากันหัวด้วย 0.3 เหมือนกันง่ายว่าเรามี margin อันนี้ 27.1 27โอ้เซต0แล้วกันนะง่ายๆ0นี่ก็ปรับ 0.3 เหมือนกัน ตอนนี้ต้องกำหนดเลยว่าเราจะให้เลขที่หน้าของเราอยู่บริเวณหัวหรือท้ายกำหนดเลยถ้าบอกอยู่ท้ายใช่ไหมฮะผมก็บอกว่าเอ้ยอันล่างขอเป็น6cm หรือ1เลยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของอะไรเลขหน้าตรงนี้นะฮะ1 cm ตรงนี้ที่ A master page ย้ำนะที่ A master page เราคลิกที่ A จะเห็นว่าเพจทุกเพจมันมีตัว A นำหน้าอยู่ถูกไหมตัว A นำหน้าหมายถึงว่าตอนนี้มันทำไมมันใช้งาน master page อันนี้อยู่พอมาดับเบิลคลิกที่ A นี่มันจะต้องมีเส้นนี้ให้แล้วที่ master ทุกอันจะมีเส้นให้แล้วขยับไม่ได้นะแก้ไขไม่ได้จะแก้ไขต้องไปแก้ไขที่ master คือพูดง่าย master คือหน้าต้นแบบมีอะไรอยู่ในหน้ามาต้นแบบเนี้ยมันจะอยู่ติดไปทุกหน้าแล้วถามว่าไม่เอาได้ไหมได้นะฮะเราสามารถมาคลิกที่หน้าคลิกขวานะฮะบอก apply master to page บอกว่า apply master a ไหมหรือบอก none ถ้าบอก none หน้านี้นะก็จะไม่มี master page เห็นไหมจะไม่มีคุณลักษณะของเส้นไม่เหมือนหน้านี้แล้วตัวนี้จะมาตัวนี้จะไม่มีตัว A มัน Master Page มันมีได้เป็น10อ่ะตราบเท่าคุณทำนิตยสารหรืออะไรเล่มนึงอ่ะหน้าโฆษณาจัดแบบนี้หน้านิยายจัดอย่างนี้หน้าที่เป็นแฟชั่นจัดอย่างนี้อยู่ที่ Master แต่ละอันแอพพลายไปได้เลยจะเอากี่หน้านะครับมันสามารถสั่งนะฮะอย่างเช่น A คลิกที่ Master Page นะฮะบอก Master
apply master to page ได้เหมือนกันเห็นไหมมันจะมีคำว่า to page อะไรต้องมีกี่หน้านะ all page เห็นไหมเออ all page ก็ได้แต่นี้บอกเป็น all page ก่อนมันก็จะมีทุกหน้าหรือถ้าเกิดเรามี20หน้าจาก1ถึง10ก็แจ้งตรงนี้เลยเขียน1ขีด10ตอบโอเคมันก็กลับมาเป็น master page นี่ master page พื้นฐานนะเดี๋ยวต้องมีอีกนะครับให้รู้ว่าไอ้ตัว A เนี่ยมันเป็นเพจพื้นฐานนะครับกลับมาที่การจัดข้อความนะฮะเวลาจัดข้อความเรารู้แล้วถ้าเราบอกเฮ้ยอันนี้เอาง่ายๆเราใช้คำสั่งตัว A เนี่ยนะฮะพารากราฟคลิกที่พารากราฟคลิกเลือก Ctrl A ตัวนี้ก่อนเลือกให้ได้อย่างนี้ก่อนนะฮะจัดข้อความจากนั้น คุณดูมันมีพารากราฟใช่ไหมเฮ้ยเราบอกว่าช่วยจัดวิธีการจัดนะอ่านก่อนว่ามันอ่านง่ายไหมแยกพารากราฟก่อนโดยบอกว่าที่ว่างเห็นไหมมันมีคำว่าที่ว่างตรงนี้หัวกับท้ายนี่ที่ว่างตรงนี้นะฮะ space before กับ space after เอา space before บอกให้นี่เห็นไหม1 cm นั่นหมายถึงก่อนมันจะยืดจากสัญญา enter นั่นแหละเห็นไหมมันก็จะแบ่งเป็นพารากราฟที่อ่านง่ายพอเป็นพารากราฟปุ๊บเฮ้ยโหมันหายเว้ย1 cm เยอะไปก็พิมพ์ได้ฮะ 0.5 นี่เห็นไหมฮะเยอะขึ้นเห็นไหม 0.5 ทำให้เราต้องมาจัดอะไรอีกจัดอันนี้ให้มันครบไม่งั้นมันแจ้ง one error อยู่นี่เห็นไหมนี่ได้แล้วแล้วเลื่อนตัวนี้เลื่อนตัวนี้ถ้าเกิดคุณเลื่อนทั้งคู่ไม่สามารถใช้เครื่องมือนิดหน่อยใช้แก๊ปได้เห็นไหมฮะเลื่อนเห็นไหมฮะใช้แก๊ปทูตัวนี้นี่นี่หน้าที่หนึ่งใช้แก๊ปทูจัดการได้เห็นไหมฮะซ้ายขวาเนี่ยฮะเลื่อนได้ทั้งคู่ต่อไปจัดอะไรอีกใช้ตัว A Ctrl A จัดให้มัน justify เห็นไหมฮะ justify คือการแผ่เต็มเนี่ยด้านหลังนี่ต้องเป็นไงฮะเวลาคุณไปอ่านนิยสารมันจะต้องเสมอกันถูกไหมฮะทีนี้การเสมอกันเราไม่รู้หรอกมันดีไม่ดียังไงเราต้องใช้วิธีการจัดเนี่ยไทย justify มันจะมีแบบ justify แบบเต็มโอ้ยอ่านไม่รู้เรื่องเห็นป่ะก็ไทย justify แบบนี้พอเกิดไทย justify ปุ๊บคุณก็ดูว่าเอ๊ะคุณจะเห็นในหนังสือเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเป๊ะๆอย่างนี้เลยเช่นคำว่า Sea of Love ภาพยนตร์สยองขวัญตรงเนี้ยมันเกิดจากเครื่องมือเครื่องสัญญาณอะไรสัญญาณที่ว่าคือสัญญาณ Space Bar ที่เพิ่มเข้าไปถูกไหมครับถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณลองเปลี่ยนละนี่เห็นไหมฮะกด Backspace เพื่อจะลบมันกลับทำไมมันกลับมีการจัดให้ถ้าคุณใส่ Thai Justify ไว้เห็นไหมjustify ไว้หรือ justify แบบตรงกลางนี้เห็นไหมนี่ก็เป็นแบบตรงกลางหรือตรงกลางแท้ๆแบบนี้ยึดแต่ตรงกลางไม่มีการขยายขอบให้เท่ากันอันนี้คือขยายขอบให้เท่ากันอันนี้เป็นแบบนี้ยึดซ้ายไว้นะฮะเราก็ต้องไปดูตัวอื่นครับตัวอื่นที่ว่านี่คืออะไรเช่นตรงนี้มันมีลักษณะของกด backspace เห็นไหมมันไม่มี space เลยไม่มี space เลยเพราะนั้นสายแบ็กสเปซกลับไม่สวยเห็นไหมฮะนั้นเราต้องจัดการอะไรฮะเกี่ยวกับสมมุติเราจัดการเกี่ยวกับตัวนี้นะฮะ tagging ตัวนี้1 2 3 4เหมือนกับมันหายไปนะผมขอ window show paragraph นะครับ type and table paragraphเหมือนบางอย่างมันหายไปครับมาเลือกที่ตัวนี้ฮะ Type and Table Hyphenet ออกลองเพิ่มตัวหัวศูนย์จุดห้าซีเอ็ม
ันนี้สลับเพิ่มตัวหัวใหญ่นี่ขึ้นมาเพิ่มพื้นที่เห็นไหมฮะขอโทษมาดูที่ตัว A เกิดตัวนี้ฮะมาดูที่ตัว A ถ้าเราจะขยายอะไรเนี่ยตอนนี้มันมาย้ายอยู่ตัว A ฮะนี่อยู่ที่นี่คือการ tracking ก็คือเพิ่ม 100% เป็นลดเห็นไหมลดสเปซเนี่ยเหลือ97มันจะจัดให้ดีเลยก็คือลดสเปซระหว่างสเปซมันแบ่งออกเป็น1บทสเปซคือเป็นคำ letter space คือเป็นตัวอักษรนะแล้วก็สเปซ sentence space ก็คือเป็นประโยค line space ก็จะเป็นที่ว่างระหว่างบรรทัดอย่างนี้เลยใช่ไหม line space อยากให้มีที่ว่างระหว่างบรรทัดมันมีอะไรฮะนี่ฮะเลือกตัวนี้เห็นไหมฮะมันจะเพิ่มเห็นไหม111% คือยืดตัวเนี่ยว่างระหว่างบรรทัดเนี่ยถ้าลดเห็นไหมฮะตัวมันจะเพิ่มที่ว่างแล้วลดขนาดตัวลงนะหนึ่งมันจัดได้อย่างนี้เลยแหละถ้าคุณบอกว่าตัวมันเยอะไปที่ว่ามันน้อยไปคุณก็ลดตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ขยายขึ้นนิดนึงไหมหรือลดให้มันง่ายๆเห็นไหมพอลดปุ๊บมันจะอยู่ในไทยจัสติฟายตัวเนี้ยนะครับในไทยจัสติฟายแล้วเคิร์นนิ่งของมันนะคืออะไรเคิร์นนิ่งคือที่ว่างที่มีการจัดเอาไว้แบบมีแบบเมทริกกับออปติคอลคราวนี้ก็คือเช่นผมยกอย่างง่ายฮะผมพิมพ์คำนี้ให้ดูอธิบาย v กับ a แล้วกันอธิบายเรื่องเคิร์นนิ่งนิดนึงเห็น v กับ a นะ v กับ a เนี่ยถ้าคุณจัดเคิร์นนิ่งแบบลบ5เนี่ยมันจะเห็นนะมันจะจัดเลื่อนเข้ามาจริงๆสเปซอะคำว่า V A ก็คือการจัดสเปซเคิร์นนิ่งถ้าเป็น0ก็คือมันจะยึดระยะที่อ้างอิงก็คือตรงนี้ตัวปลายของไอ้ตัว V กับตัว A เนี่ยเท่ากันแต่มันดูห่างถูกไหมฮะซึ่งถ้าเกิดมี V A แล้วมีคำว่า G อีกตัวนึงถ้าเราคำนี้เฮ้ยคุณรู้สึกไหมว่าตัวมันห่างไม่เท่ากันถูกไหม V A G หรือมีคำว่า Pทำไมรู้สึกว่าไอ้ตัว G กับตัว A เนี่ยมันห่างจังวะทั้งที่มันก็ห่างเท่ากันหมดอะทำไมไอ้ตัว V กับตัว A นี่มันห่างกับตัว G กับตัว P วะตัวนี้คือใช้เคิร์นนิ่งก็คือเราสามารถปรับไอ้ลักษณะของตัวอักษรเนี่ยเนื่องจากรูปทรงของตัวอักษรมันต่างกันถูกไหมถ้าเราปรับแบบเอ้ยไม่ปรับเลย0มันจะดูห่างอย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยไอ้เคิร์นนิ่งของ2ตัวนี้ให้ลดลงหน่อยให้ดูแล้วบาลานซ์กับตัวอะไรตัว G กับตัว P หน่อยเห็นมั้ยนี่ลดมาทั้ง40ดูแล้วมันห่างเท่าๆกันแหละเห็นป่ะนี่คือลักษณะของเคิร์นนิ่งคือแท็กกิ้งของเคิร์นนิ่งก็คือไม่ใช่การตัวระยะห่างระหว่างตัวเนี่ยบางทีมันลักษณะตัวอักษรมันต่างกันเลยทำให้ดูห่างจากความเป็นจริงถ้าคุณบอกว่าอ้าวมันแน่นไปว่าเฮ้ยตัวนี้นะปรับเคิร์นนิ่งขึ้นไป10เอ้ยเยอะไปลงงี้อย่างงี้ปรับเคิร์นนิ่งลดลง10เห็นมั้ยตัวหนังสือก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามซึ่งแท็กกิ้งเราก็ลดไปรอบแล้วแท็กกิ้งนี่ไม่ใช่เคิร์นนิ่งนะแท็กกิ้งนี่อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ถ้าเกิดปรับเคิร์นนิ่งแล้วเพิ่มมาที่ร้อยก็อ่านง่ายแต่เคิร์นนิ่งจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นการปรับแบบนี้มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรฮะแล้วแต่ผมใส่สัญญาณ enter เข้าไปตัวนี้สิบ0.5นี่หนึ่งเห็นไหมปรับผมเข้าใจเรื่องเคิร์นนิ่งนะฮะเราก็ทำอย่างนี้กับทุกตัวแหละครับมาดูว่าเอ้ยพอใจ justify แล้วมาดูว่าเอ้ยเคิร์นนิ่งให้ลดนิดหนึ่งแต่ว่าเพิ่ม tagging นิดหน่อยให้สวยงามลดเคิร์นนิ่งลดอีกนิดแต่เพิ่ม tagging เห็นป่ะมันจะปรับได้ละเอียดหรือว่าเคิร์นนิ่งเยอะไปวะอีกนิดนึงแท็กกิ้งลดนิดนึงเห็นไหมฮะให้คำมันห้อยท้ายแบบสวยงามนะเราค่อยจัดทีละอันอันนี้บอกปรับเคิร์นนิ่งลดลงนิดนึงเห็นไหมเพิ่มแท็กกิ้งนะให้รู้สึกว่าสเปซมันทำไมฮะมันอ่านง่าย
ความแตกต่างไม่เน้นในทางข้าวฟันอะไรอย่างนี้นี่อันที่หนึ่งพอมาหน้าที่สองนะครับอันนี้เป็น PDF มาที่ PDF นะครับคุณกด Ctrl A ลองไปปรับอะไรครับหน้าที่สอง